ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางรวมทั้งหมด5รุ่นประกอบไปด้วย490ดุ๊ก RC 490 490 Adventure Super Moto 490 SMC รวมถึง490 Enduro ซึ่งขณะนี้ก็มีกระแสข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาได้เคยมีภาพหลุดซึ่งเป็นเอกสารภาพของทางผู้บริหารสูงสุดนั่นก็คือสเตฟานเพียเลอร์ CEO ของ KTM ซึ่งระบุอย่างชัดเจนนะครับว่า KTM นั้นมีแผนในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์500 cc ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันโดยทางสเตฟานเพียเลอร์ได้มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในยุโรปครับว่ามอเตอร์ไซค์ในคลาส500ถึง800 cc มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้น KTM จะได้มีการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์2สูบเรียง500 cc ออกมาแข่งขันด้วยโดยจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่นำเครื่องยนต์790ดุ๊กแบบ2สูบเรียง799 cc มาลดปริมาตรกระบอกสูบลงไปให้อยู่ประมาณที่499 cc ซึ่งแผนการพัฒนาในครั้งนี้จะร่วมมือกับบาจาร์ดแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของอินเดียในการผลิตบล็อกยนต์ตัวใหม่นั่นก็หมายความว่าจะใช้ฐานผลิตที่อินเดียพัฒนาทั้ง5โมเดลส่งไปยังตลาดทั่วโลกโดยเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้จะให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ระหว่าง55ถึง60แรงม้า Double Overhead Camshaft 8วาล4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำและจะมีออปชั่นแบบจัดเต็มตั้งแต่ชุดเรือนไม้แบบ TFT สีสันสวยงามคันเร่งไฟฟ้า4โหมดประกอบไปด้วยสปอร์ตสตรีทเรนและก็แทร็กมี traction controlQuick Shifter บวกลบและก็มี Slipper Clutch Disc Brake หน้าหลังคาดว่าจะเป็นของ Brailleway มาพร้อมกับ ABS ของ Bosch 2 Channel โดยจะมี Cornering ABS ด้วยครับในส่วนของช็อกอัพหน้าเป็นแบบ Upside Down ของ White Power ช็อกอัพหลังเดียวของ White Power เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการคาดหมายจากทางฝั่งของสื่อมวลชนในยุโรปครับว่าจะมีออปชั่นแบบจัดเต็มและก็ราคาค่าตัวของมันนั้นคงจะไม่ถูกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับการใช้ฐานผลิตที่อินเดียของบาจาร์ดนั้นจะทำให้ราคาต้นทุนในการผลิตลดลงอย่างมากมายจากราคาค่าตัวของ RC 390ที่มีการเปิดตัวในเมืองไทยอยู่ที่ 199,800 บาท390 Adventure 219,800 บาทซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดียว373 cc ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาให้เป็น2สูบเรียง499 cc แล้วราคาค่าตัวของมันต้องขึ้นไปอยู่ที่ระหว่าง 250,000 ถึง 300,000 บาทซึ่งราคาที่ว่านี้นะครับราคาที่คาดหมายจะเปิดตัวในเมืองไทยเพราะว่าการตั้งราคาของบริษัทใหม่นั่นก็คือบรูมไทยแลนด์นั้นมีการตั้งราคาที่ไม่แพงจนเกินไปถ้าหากว่าได้ราคาไม่เกิน 300,000 บาทแล้วก็น่าจะสามารถทำตลาดได้อย่างดีเพราะว่ามันมีสเปคของเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นรวมถึงออปชั่นแบบจัดเต็มนะครับที่หลายคนชื่นชอบแต่เดิมทีนั้นสื่อมวลชนในยุโรปก็มีการคาดหมายว่าจะเปิดตัวในงาน IGMA Show 2019แต่ก็ไม่เปิดตัวมาถึงปี2020ก็มาเจอโควิด-19 วันนี้ปี2021ก็มีการคาดหมายอีกครั้งหนึ่งครับว่าอาจจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว5รุ่นหรือเปิดตัว2รุ่นก่อนหรือว่า3รุ่นก่อนก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็นเอกสารภาพที่หลุดออกมาจากทางผู้บริหารสูงสุดของ KTM นั่นเองครับเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ